ถ้าผมถ้าผมสรุปมาเป็นแบบนี้แปลว่าอันนี้หมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้าผมทำข้อสอบปลายภาคได้เต็มผมจะต้องได้ A หมายว่าประโยคนี้มันสื่ออย่างนั้นหรือเปล่าถ้าผมทำข้อสอบปลายภาคได้เต็มผมต้องได้ A มั้ยเสมอไหมครับการที่ผมจะได้ A ผมต้องทำข้อสอบปลายภาคให้ได้เต็มแต่ว่าถ้าผมได้เต็มผมจะได้ A ป่ะจริงๆตรงเนี้ยถ้ามองดีๆการที่ผมจะได้ A ผมต้องทำข้อสอบปลายภาคให้ได้เต็มไอ้ประโยคที่บอกว่าผมทำข้อสอบปลายภาคได้เต็มมันเหมือนเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่จะทำให้ผมได้ A ถูกไหมครับผมต้องทำข้อสอบปลายภาคให้ได้เต็มก่อนและอาจจะมีเงื่อนไขอื่นๆประกอบด้วยผมถึงมีสิทธิ์ที่จะได้ A ถูกไหมงงป่ะตามทันป่ะเพราะนั้นมันไม่เชิงจะหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมทำข้อสอบปลายภาคได้เต็มผมจะต้องได้ A แน่ๆนึกออกไหมครับเพราะนั้นไอ้ฝั่งนี้จริงๆอาจจะไม่ใช่แต่สิ่งที่ผมสรุปได้จากนี้คืออะไรการที่ผมจะได้ A ผมต้องทำข้อสอบปลายภาคให้ได้เต็มถ้าสมมุติประโยคนี้เป็นจริงแล้ววันหนึ่งคุณเดินมาหาผมแล้วคุณรู้ว่าผมได้ A คุณสรุปอะไรได้ไหมครับคุณสรุปได้ไหมว่าเฮ้ยถ้าผมได้ A ผมแปลว่าผมแม่งทำข้อสอบปลายภาคได้เต็มแน่เลยหรือเปล่าประโยคนี้แปลว่าอะไรการที่ผมจะได้ A วิชานี้ได้ผมต้องทำไฟนอลได้เต็มผมจำเป็นที่จะต้องทำไฟนอลได้เต็มแล้วอยู่คุณรู้ว่าผมได้ A คุณสรุปตรงนี้ได้ไหมครับเอาใหม่กลับมาตรงนี้ใหม่คุณรู้ว่าผมทำข้อสอบปลายภาคได้เต็มคุณสรุปได้ไหมว่าผมจะได้ A ไม่แน่หรือว่าแต่ถ้าคุณเห็นว่าผมได้ A คุณสรุปได้ไหมว่าผมจะต้องได้ไฟนอลเต็มถ้าผมมองว่าข้อสอบทำไฟนอลได้เต็มเป็นหนึ่งในเงื่อนไขหลายๆข้อแปลว่าถ้าผมได้ A ไฟนอลผมต้องเต็มจริงๆถูกไหมและเงื่อนไขอื่นๆก็จำเป็นจะต้องจริงด้วยแต่ว่าอันนี้เป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่จำเป็นจะต้องเป็นจริงถึงจะทำให้ผมได้ A นึกออกไหมครับเพราะนั้นไอ้คำตอบที่ถูกก็คืออันนี้ยากR imply P การที่ผมจะได้ A ผมต้องทำข้อสอบไฟนอลให้ได้เต็มจำเป็นที่จะต้องทำข้อสอบไฟนอลให้ได้เต็มแปลว่าอะไรถ้าผมได้ A คุณสรุปได้แน่ว่าแปลว่าไฟนอลผมต้องเต็มแน่แต่ในทางตรงข้ามถ้าผมได้ไฟนอลเต็มผมอาจจะไม่ได้ A ก็ได้นะครับอันนี้เป็นประมาณอันที่ผมเห็นว่าค่อนข้างจะผิดกันเยอะนะครับเดี๋ยวรอดูคะแนนอีกทีวันนี้สำหรับคนมาทีหลังนะครับผมเอากันบ้านที่พวกคุณส่งมาคืนให้ยังตรวจไม่เสร็จแต่ผมสแกนของทุกคนไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคะแนนจะตามมาเดี๋ยวผมจะหาทางประกาศคะแนนให้อีกทีนึงแต่ตัวกันบ้านที่คุณส่งเอาคืนไปก่อนได้เลยนะครับโอเคมาสำหรับวันนี้เดี๋ยวเร่งมือหน่อยเพราะว่าผมอาจจะโดนเรียกตัวเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับวันนี้เราจะกลับมาสนใจเรื่องการพิสูจน์ความจริงทางคณิตศาสตร์ด้วยกันนะครับคราวที่แล้วผมเกิดไปแล้วนิดนึงนี่เราอ่านอยู่ใช่ไหมโอเค
ผมเกริ่นไปบ้างแล้วเรื่องเทคนิคการพิสูจน์ถูกไหมครับเทคนิคแรกที่ผมพูดถึงคราวก่อนนู่นเลยผมพูดไปเทคนิคเดียวก็คือการพิสูจน์ทางตรงเนี่ยแหละหรือว่าภาษาอังกฤษเราเรียกว่า direct proof นะครับการพิสูจน์ทางตรงเขียนย่อๆพิสูจน์ตรงนะครับการพิสูจน์ตรงไอเดียเป็นยังไงก็คือถ้าผมต้องการนะครับต้องการพิสูจน์ประโยคที่อยู่ในลักษณะแบบนี้ถ้า P จริง Q ต้องจริงด้วยนะครับผมก็ทำได้โดยการนะครับสมมุติให้ P เป็นจริงใช่ป่ะแล้วก็แสดงให้เห็นว่านะครับ Q นะครับจะต้องเป็นจริงตามไปด้วยจำเป็นที่จะต้องเป็นจริงตามไปด้วยจำเป็นต้องนะครับจริงตามไปด้วยเป็นจริงตามไปด้วยเสมอทุกกรณีที่ P เป็นจริง Q จะต้องจริงตามไปด้วยเสมอผมก็จะสรุปว่า P imply Q เป็นจริงได้โอเคไหมฮะตัวอย่างที่ผมแนะนำไปคราวก่อนก็คืออะไรนะเดี๋ยวผมอาจพูดซ้ำอีกทีหนึ่งก็ได้ตัวอย่างเช่นนะครับความจริงที่ผมจะพิสูจน์เนี่ยเราจะมักจะเรียกมันว่าเป็นทฤษฎีบทหรือภาษาอังกฤษก็คือ theorem นะครับนะผมสเตท theorem ว่านะครับถ้านะครับ aเป็นจำนวนเต็มคู่ใช่ไหมครับ a กำลังสองต้องเป็นจำนวนเต็มคู่ด้วยเอ๊ะนะครับบทพิสูจน์ทำยังไงผมก็เริ่มจากการสมมุติก่อนอันนี้คือถ้า A เป็นจำนวนเต็มคู่ผมมองเป็นประพจน์ P สมมุตินะ A กำลังสองต้องเป็นจำนวนเต็มคู่ด้วยผมมองนี้เป็น Q เพราะนั้น theorem ที่ผมจะพิสูจน์ก็คืออยู่ในรูป P imply Q ถูกไหมครับถ้า A เป็นจำนวนเต็มคู่ A กำลังสองต้องเป็นจำนวนเต็มคู่ด้วยถ้า P เป็นจริง Q ต้องเป็นจริงตามไปด้วยนะครับวิธีการพิสูจน์ผมก็ต้องเริ่มจากทำไงครับสมมุติให้ P เป็นจริงถูกป่ะผมก็เริ่มเลยสมมุติให้แต่ผมไม่จำเป็นต้องเขียนคำว่าสมมุติถูกมั้ยภาษาธรรมชาติที่เราพูดกันภาษาไทยภาษาอังกฤษพวกนี้มันดิ้นได้ใช้คำนู่นนี่ก็ได้แต่ภาษาคณิตศาสตร์เนี่ยเพื่อความชัดเจนในความหมายนะครับเขาเลยพยายามที่จะสเตทเป็นกฎหรือเป็นโนเทชันที่ชัดเจนขึ้นมานะครับอย่างผมสมมุติให้ P เป็นจริงก็คืออะไรให้ A นะครับเป็นจำนวนเต็มคู่ตัวไหนก็ได้ถูกไหมนะครับอันนี้ผมพรูฟให้ดูไปแล้วคราวที่แล้ววันนั้นเราอาจจะไปกันเร็วหน่อยนะครับคุณสมบัติของจำนวนเต็มคู่คืออะไรนะครับอันสอบถามด้วย2ลงตัวหรือว่าเพราะฉะนั้นแสดงว่านะครับผมสรุปได้ว่านะครับจะต้องมีนะครับจำนวนเต็มนะครับ n สักตัวหนึ่งเนี่ยแหละที่ a มีค่าเท่ากับ2คูณ n ถูกไหมถ้า a เป็นเลขคู่มันต้องมีจำนวนเต็มสักตัวหนึ่งอ่ะที่คูณ2แล้วได้เป็นตัว aนะครับคราวนี้ผมพิจารณา a กำลังสองนะครับก็มีค่าเท่ากับ
2 n ยกกำลัง2ใช่ไหมครับเท่ากับ 4 n กำลัง2หรือผมอาจจะเขียนอยู่ในรูปนี้ก็ได้2คูณ2 n กำลัง2ทำไมผมถึงเขียนอยู่ในรูปนี้ให้คุณเห็นเพื่ออะไรครับเพื่อที่ผมจะได้โยงไปสรุปให้ได้ว่า a กำลัง2ต้องเป็นเลขคู่ถูกไหมเพราะนี่ไงมันเขียนอยู่ในรูป2คูณกับอะไรสักก้อนหนึ่งอ่ะที่อันเนี้ยไอ้ก้อนเนี้ยมันคืออะไรไม่รู้แหละแต่ผมรู้ว่ามันเป็นจำนวนเต็มถูกไหมครับถ้า n เป็นจำนวนเต็มถ้า n เป็นจำนวนเต็ม n กำลัง2ก็เป็นจำนวนเต็มคูณ2เข้าไปมันก็ต้องยังเป็นจำนวนเต็มอยู่ถูกไหมเพราะนั้นสังเกตว่านะครับจะเห็นว่าผมก็อาจจะสรุปหน่อยนะครับจะเห็นว่านะครับมีนะครับจำนวนเต็มนะครับ m บางตัวที่นะครับ a กำลัง2มีค่าเท่ากับ 2m ในที่นี้จำนวนเต็ม m บางตัวที่ว่าก็คือไอ้ตัวนี้แหละ 2n กำลัง2ถูกไหมเพราะฉะนั้นผมเลยสรุปได้ว่าแสดงว่านะครับ a กำลัง2เป็นจำนวนเต็มคู่แล้วก็ปิดจบการพิสูจน์ได้เข้าใจมั้ยฮะผมสมมุติว่า a เป็นจำนวนเต็มคู่สมมุติว่า p เป็นจริงแล้วผมไล่เรียงเหตุผลให้คุณเห็นโดยใช้นิยามของจำนวนเต็มคู่แล้วก็หลักการคูณตัวเลขนิดหน่อยนะครับแล้วก็สรุปให้เห็นว่าเฮ้ยถ้า p เป็นจริงเนี่ย q มันก็เป็นจริงว่ะ q คือ a กำลัง2เนี่ยผมก็เขียนอยู่ในรูป2คูณกับจำนวนเต็มทุกตัวได้แปลว่า a กำลัง2ก็ต้องเป็นจำนวนเต็มคู่เหมือนกันเพราะนั้นตรงนี้คุณอาจจะถ้าจะเขียนละเอียดคุณอาจจะสรุปเหมือนทวนตัว theorem อีกทีนึงก็ได้สรุปว่าคุณอาจจะเพิ่มอีกบรรทัดนึงจะเห็นว่าถ้า a เป็นจำนวนเต็มคู่ a กำลัง2ก็ต้องเป็นจำนวนเต็มคู่จริงตามที่ทฤษฎีบทหรือ theorem มันประกาศไว้แต่อันนี้เป็นที่รู้กันเราอาจจะไม่จำเป็นต้องเขียนละเอียดขนาดนั้นถูกไหมครับโอเคผ่านอันนี้คือการพิสูจน์ทางตรงแสดงให้คุณเห็นตรงๆเข้าใจไหมฮะนะครับทีนี้ในบางครั้งเนี่ยการพิสูจน์ทางตรงอ่ะมันทำมันอาจจะทำไม่ได้หรือทำได้ไม่ง่ายเราเลยจำเป็นจะต้องมีเทคนิคอื่นๆในการพิสูจน์หรือการแสดงความจริงให้คุณเห็นตามมานะการพิสูจน์ตรงเนี่ยมันโดยคอนเซปต์อ่ะมันง่ายที่สุดคอนเซปต์มันง่ายที่สุดก็คืออยากแสดงว่าอะไรเป็นจริงคุณก็ชี้แจงหรืออธิบายไปเลยว่าทำไมมันถึงจริงเห็นไหมครับแต่ในบางกรณีเนี่ยมันยากหรืออาจจะทำไม่ได้ผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่สองผมอยากจะพิสูจน์ความจริงนี้นะครับเทอเรมที่2นะครับทฤษฎีบทที่2ถ้านะครับคราวนี้ในทางกลับกันถ้า a กำลัง2เป็นจำนวนเต็มนะครับเป็นเลขคี่แล้วสำหรับนี้มากถ้า a กำลัง2เป็นเลขคี่นะครับแสดงว่านะครับ a ต้องขออภัยผมจะบอกว่า a ต้องเป็นจำนวนเต็มคี่ด้วยจริงๆอาจจะไม่จำเป็นอย่างเช่นถ้า a กำลัง2เป็นเลข3อะไรเงี้ยสแควร์รูท3มันไม่ใช่จำนวนเต็มแล้วถูกป่ะเดี๋ยวผมลบใหม่ผมต้องเขียนให้มันชัดเจนกว่านี้หน่อยให้ a เป็นจำนวนเต็มใดๆให้ a เป็นจำนวนเต็มอะไรก็ได้นะครับถ้า
a กำลังสองนะครับเป็นจำนวนที่นะครับจะได้ว่า a ต้องเป็นนะครับจำนวนที่ด้วยเราพิจารณากรณีที่ a เป็นจำนวนเต็มโอเคพิจารณาเฉพาะกรณีที่ a เป็นจำนวนเต็มถ้ามันยกกำลังสองเราได้ผลลัพธ์เป็นเลขที่ผมจะสรุปว่าแปลว่าตัวมันเองต้องเป็นเลขที่ด้วยเหมือนกันโอเคทุกคนเข้าใจตัวเทอเรมนี้นะครับถ้าผมให้ a เป็นจำนวนเต็มแล้วจับมันยกกำลังสองแล้วผมเห็นว่าผลลัพธ์เป็นเลขที่แปลว่าตัวมันเองผมจะต้องสรุปได้ว่าตัวมันเองต้องเป็นเลขที่ด้วยโอเคนะนะครับทีนี้ลองดูว่าถ้าเราจะพิสูจน์โดยใช้ direct proof หรือพิสูจน์แบบตรงเนี่ยสิ่งที่ผมต้องทำผมต้องเริ่มจากอะไรครับผมต้องสมมุติให้ a กำลังสองเป็นเลขที่ก่อนเป็นจริงก่อนถูกไหมครับก็ให้ a นะครับเป็นจำนวนเต็มที่นะครับ a กำลังสองเป็นเลขที่ทีนี้ถ้า a กำลังสองเป็นเลขที่มันต้องมีคุณสมบัติยังไงเลยเลขที่คืออะไรครับหาร2ไม่ลงถูกป่ะหาร2แล้วมันต้องเหลือเศษเป็น1นะครับหรือถ้าใครทำกันบ้านมาผมให้นิยามจำนวนเต็มที่ไว้อย่างหนึ่งก็คือมันต้องมีจำนวนเต็มสักตัว n สักตัวที่คูณ2แล้วบวก1ได้ออกมาเป็นตัวนี้ของเราเห็นไหมฮะนะครับเพราะนั้นถ้าผมใช้นิยามแบบนั้นแสดงว่านะครับต้องมีจำนวนเต็มนะครับ n สักตัวหนึ่งอ่ะที่ผมสามารถเขียน a กำลังสองให้อยู่ในรูป 2n บวก 1ได้อันนี้มาจากนิยามของจำนวนเต็มที่นะถ้าอะไรก็ตามเป็นเลขที่ผมต้องเขียนมันอยู่ในรูปของ2คูณกับจำนวนเต็มสักตัวหนึ่งแล้วบวกด้วย1ได้ถ้าเราบอกว่า a กำลังสองเป็นจำนวนเต็มที่แปลว่ามันก็ต้องมีจำนวนเต็มสักตัวผมสมมติว่าเรียกว่า nที่เอาไปคูณ2แล้วบวก1ได้ออกมาเป็น a กำลัง2ทีนี้สิ่งที่เราต้องการแสดงให้เห็นคืออะไรครับสิ่งที่ผมต้องการพิสูจน์ให้คุณเห็นคือไอ้ตัว a มันต้องเป็นเลขที่ด้วยถูกไหมฮะตอนนี้เรามี a กำลัง2อยู่ในมือ a กำลัง2เป็นเลขที่เพราะนั้น a กำลัง2เขียนในรูปนี้ได้ผมจะต้องแสดงให้เห็นว่าตัว a เฉยๆมันต้องเป็นเลขที่ด้วยเพราะนั้นผมต้องพยายามไปพิจารณาที่ตัว a ถูกไหมนะครับตัว a เปล่าๆ a กำลังหนึ่งเนี่ยแหละนี่สังเกตว่าถ้าผมพิจารณาที่ตัว a เฉยๆ a กำลังสองเป็น 2n บวก 1ตัว a เฉยๆมีค่าเท่าไหร่ครับมันก็อาจจะเป็น square root ใช่ไหมของ a กำลังสองอาจจะเป็นบวกหรือลบก็ได้ใช่ไหมครับเป็นไปได้ทั้งสองแบบใช่ป่ะเอาไปถ้าผมพิจารณา a กำลังสองเท่ากับ 2n บวก 1กระจายเข้ามาผมก็ได้ว่าตัว a เนี่ยค่าของตัว a จะต้องเป็นเนี่ยครับบวกลบ2 square root 2n บวก 1คำถามคือแล้วจากตรงนี้เราสามารถอธิบายต่อได้ไหมว่าไอ้ผลลัพธ์ตรงนี้ถ้ามันเป็นจำนวนเต็มมันต้องเป็นเลขที่นะนึกออกไหมคือมันอาจจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าผมไปต่อไม่เป็นละนึกออกไหมครับไอ้ตรงนี้ยากแล้วที่จะแสดงให้เห็นว่าไอ้ของเนี้ยมันต้องเป็นเลขที่จริงๆนะเพราะฉะนั้นสังเกตว่าในบางกรณีอย่างเช่นตัวอย่างนี้เป็นต้นการพิสูจน์ทางตรงอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดเสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็อาจจะ
ไปต่อไม่ถูกนะครับเจ๊งเวลาพิสูจน์ไม่ออกเจ๊งผมก็มาจะแบบหงุดหงิดหงุดหงิดแล้วก็แบบเจ๊งเว้ยแล้วก็ฉีกกระดาษทิ้ง